มาดูกันหน่อยนะคะทางด้านของนางสาพแพทย์ทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรี เสร็จสิ้นภารกิจการเข้าร่วมผู้นําเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกนะคะหรือว่าเอเปครั้งที่31ค่ะแล้วก็การประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่กรุงลิมาสาธารณรัฐเปรูแล้วนะคะโดยพอใจค่ะกับภาพรวมในการประชุมทั้ง3าวันที่ผ่านมาได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้นาเศรษฐกิจเอเปกต่างๆที่สําคัญด้วยนะคะแล้วก็มีการย้ําถึงศักยภาพของไทยในเวทีเอเปกค่ะซึ่งเวทีระดับโลกแล้วก็มั่นใจว่าการได้มาพูดคุยครั้งนี้ค่ะจะทําให้ไทยได้รับประโยชน์แล้วก็มีโอกาสที่จะ ขยายการค้าการลงทุนกับต่างประเทศได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะโอกาสนี้ค่ะนายกร,รัฐมนตรีและคณะเดินทางกลับถึงประเทศไทยที่ท่าอากาศยานทหาร2องกองบิน6เมื่อวานนีนะะ้ในช่วงเวลาประมาณ11นาฬินาทีที่ผ่านมา โดยทันทีที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงที่บอน .6 ท่านได้เข้าไปอย่างห้องรับรองคับเพื่อที่จะเซ็นอนุมัติวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จะเข้าสู่การพิจารณาในวันนี้นะคะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะ19พฤศจิกายนนอกจากนี้ค่ะทางด้านของพลเอกกิจรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านได้เดินทางมารอเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะโดยคาดการณ์นะคะว่า จากการรายงานเนี่ยก็คือจะมีวาระพิเศษในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจค่ะหรือว่ากตรที่ท่านนายกรัมนตีเนี่ยเป็นประธานซึ่งเขาจะมีการประชุมกันในวันพุธนะฮะที่วันพุธท,ที่20พฤศจิกาย,ยนนี้ซึ่งก็จะมีการพิจารณาเรื่องบัญชีรายชื่อการแต่งตั้งตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเจเรตำรวจแห่งชาติถึงระดับผู้บัญชาการยศ พลตำรวจเอกนะคะถึงพลตำรวจโทแล้วก็มีวาระประจําปีของทางของทางด้านสานักงานตํารวจแห่งชาติประจําปี2567นะครโดยท่านนายกรัฐมนีใช้ประมาณเวลาประมาณเนี่ย30นาทีก่อนที่จะเดินออกจากห้องประชุมแล้วก็มีการบกมือทักทายนะกับสื่อมวลชนด้วยสื่อมวลชนเนี่ยก็อดถามไม่ได้ ามอยู่แล้วแหละเพราะว่าท่านเข้าไปคุยกับท่านพลตารวจเอกกิติรัตน์พันเพชรเนี่ยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาตินักข่าวก็อดถามไม่ได้ก็ถา,ถามถามท่านนายกเลยว่าการหารือเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ในที่หาไปพูดคุยกับทางด้านของพอบอตรเนี่ยเป็นการนําโผมาให้ตรวจใช่หรือไม่เนี่ยท่านนายกก็บอกท่านนายกานนายก็คือพูดระบุแค่เพียงสั้นๆเนี่ยว่าเดี๋ยวขอไปหารูกก่อนนะเพราะว่าท่านไปประชุมนาน,นี่ะ <c oughs> แล้วลูก ลูก<ต>ไถึงแม่น่ารักมากนะลูกของท่านนายกในเมื่อวานนี้ก็หลังจากนั้นก็เดินทางกลับบ้านเมื่อวานนี้นไะง